ใหม่เมจิกเบอร์รี่เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่นไม่ซ้ำใครมาเร็วๆๆๆๆๆนิดเดียวมาเร็วๆ4 3 2 1 1แล้ว1ชั่วโมง53อ่ะน้องเดียวน้องเดียวกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เหลือแค่พรุ่งนี้อยากกดดันตัวเองก็พอเอ้ยแล้วพรุ่งนี้พักกันที่ไหนอ่ะเผื่อได้ไปพร้อมกันเลยไปที่บ้านนะพี่ที่บ้านน้องเดย์เหรออืมบ้านน้องเดย์อยู่ไกลจากงานมากเลยนะจะทันเหรอคือพี่ลืมไปว่างานมันเริ่ม 5:00 ส่วนใหญ่เค้าก็จะนอนกันใกล้ๆแถวนั้นแหละตอนนี้สงสัยว่าจะเต็มหมดแล้วมั้งจานนท์ผมรู้จักที่นึงเดินมาที่งานได้เลยยังไม่เต็มด้วยที่ไหนวะพี่ยินดีต้อนรับสู่บ้านพี่หมอกนะครับน้องเดย์ขนาดมองไม่เห็นเนี่ยยังรู้เลยว่าพี่ยิ้มอยู่ก็นานๆพี่คนจะมาบ้านขอดีใจหน่อยได้ป่ะอ้าวหมออะไรมาแล้วก็รีบเข้าบ้านดิกูหิวจะตายอยู่แล้วเออหนูกูทำข้าวให้กินไปดิเข้าบ้านกันมาเดย์กินข้าวกันระวังนะระวังนะบันไดนะเดี๋ยวกูพูดเองเอ้าบันไดนะสองเร็วๆมึงอ่ะเมนูนี้นะครับทุกคนมีฟักทองผัดไข่ไก่ทอดเกลือยำปลากระป๋องแล้วก็แกงจืดเต้าหู้หมูสับเอนจอยนะครับทุกคนบ้านๆหน่อยนะพอได้ไหมอ่ะได้พี่เดี๋ยวแค่ยังไม่ชินอ่ะช้อนบ้านพี่นะเบาหน่อยเบากว่าบ้านเดียเยอะเลยแล้วก็จานอ่ะเล็กนิดนึงนะพอดีบ้านพี่ไม่ค่อยมีอะไรจะกินว่ะนี่ยำอยู่ตอนเที่ยงแล้วก็ไก่อยู่บ่ายสามนะไม่ทำหลายทีแล้วทำอาหารอร่อยขึ้นนะเนี่ยนี่สรุปไปดูแลน้องเดย์หรือว่าไปฝึกเป็นเชฟปะเรียกว่ากูไปฝึกงานกับลูกเชฟเถอะขนาดแค่กูอุ่นข้าวนะเว้ยยังหาเรื่องตีกูได้เลยไปดูผมก็แค่แชร์วิธีที่แม่ผมทำอะที่จริงแม่ผมสอนคอร์สเป็นแสนนะโหถ้าแม่เก่งขนาดนี้เนี่ยงั้นแสดงว่าเดย์ก็น่าจะช่างชอบคนที่ทำอาหารเก่งปะก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะพี่แล้วถ้าอย่างแบบแบดๆหน่อยอ่ะพอได้ปะมึงเดี๋ยวเคยบอกกูว่าเขาชอบคนอบอุ่นใจดีเหมือนมีไมโครเวฟเดินได้งั้นตัดมึงออกคนแรกเลยเหมาะนั่นดิต้องพูดอยู่ตรงกลางนะกินเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับแต่บางทีถ้าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเนี่ยไม่ต้องอบอุ่นมากก็พออยู่ได้ครับยิ้มอะไรอ่ะหมอกไม่ได้ยิ้มมึงยิ้มกับข้าวมันอร่อยเว้ยกูก็รู้มึงยิ้มอะไรอ่ะนี่เราเป็นแขกปล่อยให้เจ้าของบ้านเขาล้างจานไปอ่ะนี่เดย์อันนี้คือช้อนซ่อมนะข้างหน้าเนี่ยคือมะม่วงขอบคุณครับหอมกลิ่นมะลิป่ะพี่
อืมใช่ใช่พี่หมอกมันเพิ่งมาปลูกได้ไม่นานนี้เองอะเออพี่หมอกบอกว่าพี่พอใจกำลังมีน้องแล้วครับใช่กี่เดือนแล้วครับพี่5 เดือนแล้วอะโหได้อยากลองจับดูไหมมาอุ๊ยน้องก็ดูชอบเดย์นั้นเนี่ยรู้สึกไหมเหนื่อยใช่ไหมพี่แม่ผมก็เป็นซิงเกิลมัมอ่ะโอ้พี่นึกไม่ออกเลยอ่ะว่าแม่เดย์จะเก่งขนาดไหนถึงเลี้ยงเดย์ได้ดีแบบเนี้ยไม่ได้ง่ายหรอกพี่ผมดื้ออ่ะแต่ผมเชื่อว่าพี่ทำได้นะอืมขอบคุณนะแล้วนี่ตั้งชื่อให้น้องยังครับอืมจริงๆก็มีคิดๆไว้บ้างนะแต่ว่าชื่อที่พี่ชอบเนี่ยพี่ชอบชื่อมีเหมือนในลาสทไวไลท์นั่นแหละอ้าวนี่พี่รู้จักเรื่องนี้ด้วยเหรอรู้สิก็พี่หมอกอ่ะแอบเอากลับมาอ่านที่บ้านบ่อยๆเขาซ้อมก่อนไปเล่าให้เดย์ฟังโหผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยพี่รู้ปะสมัยเรียนเนี่ยแค่มันเห็นหน้าปกมันก็หลับแล้วพี่หมอกอ่ะแต่ว่าในโลกนี้มีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะบังคับให้มาหนังสือได้พี่เหรออืมพี่ลุงอ่ะพี่สาวไอ้หมอกมันเคยเล่าให้เดฟังไหมผมรู้แค่ว่าพี่เขาเสียไปแล้วอ่ะพี่หมอกเขาไม่ค่อยชอบพูดถึงพี่ลุงเท่าไหร่อ่ะพูดแล้วก็คิดถึงอ่ะคิดถึงนะเจ้พี่พอใจเล่าเรื่องพี่ลุงให้ฟังหน่อยสิพี่ลุงเหรอเดอ้าวพอใจอ่ะอากาศมันเย็นนะพี่ผมเลยให้พี่เขาเข้าไปนั่งพักในบ้านก่อนเราคุยอะไรกันนี่เผาพี่เละเลยดิผมเข้าใจแล้วนะพี่ว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่าเรื่องพี่ลุงให้ผมฟังอ่ะพอใจเล่าให้ฟังก่อนอืมผมขอให้พี่เขาเล่าเองแหละจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากปิดอะไรเรื่องนี้หรอกแค่ไม่รู้ดิถึงพี่จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเลือกอะแต่พี่ก็ไม่อยากให้ใครมองมันไม่ดีผมว่านะพี่เขาต้องเป็นคนน่ารักมากๆแน่เลยทำไมเดย์คิดงั้นนะเอ้าก็ตั้งแต่เข้ามาในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนผมก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นผมรู้สึกได้จริงๆนะพี่เดี๋ยวรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยไอ้ลุงมันเป็นคนเลือกเลยนะผมเชื่อระเบียงเนี้ยพี่กับมันก็เป็นคนช่วยทาสีอ
เหมือนผมมาทำให้พี่ลำบากเลยทำไมเป็นห่วงพี่อ่ะเปล่าผมกลัวว่าพรุ่งนี้พี่จะไม่มีแรงวิ่งเลยเดี๋ยวเอาผ้าห่มผืนบางไปก่อนจะได้ไม่ร้อนผ้าผืนเนี้ยของพี่ชัวร์เลยรู้ได้ไงเออกลิ่นมันชัดซะขนาดเนี้ยเนี่ยจำกลิ่นพี่ได้เงี้ยคิดอะไรกับพี่มาเนี่ยคิดว่าจะไล่ออกคืนนี้เลยดีไหมผมนอนแล้วไม่ค่อยชินเลยอะไม่รู้จะหลับหรือเปล่างั้นรอนี่นะครับมาลีเหรอเพื่อจะได้สบายขึ้นภาพสวนหน้าบ้านลอยขึ้นมาเลยอ่ะหอมจังเหรอลองดมไหมนีพี่แผงบ้านพี่นี่ก็บางเหมือนกันเนาะอย่างพี่ข้างบ้านเนี่ยนานๆพี่แฟนแกจะกลับมาเยี่ยมมาทีไรก็เติมของกันรัวๆเลยอะไรพี่เด็กเป็นเล็กอ่ะไม่ควรฟังเรื่องของผู้ใหญ่สิพี่ก็ไม่ควรฟังเหมือนกันนั่นแหละพี่ฟังได้พี่โตแล้วพี่ยังไม่โตเฮ้ยฟังหัวไม่ฟังดิอีก50เมตรข้างหน้าจะเป็นเส้นชัยถ้าถึงเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะขอได้เป็นแฟน